เรื่องทรงแสดงสามัญญผลตอนที่สี่ศีลจุลศีลดูกระมหาบอพิษอย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 2. เธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสเธอละกรรมเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 4. เธอละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหเธอละคํำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าวแต่คําที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง6เธอละคําหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบก,กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเจ็บเธอละคำเพอเจอร์เว้นขาดจากคำเพอเจอร์ พูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัตถะพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง8 เธอเว้นจากการพรากพืชขามและภูตะขาม9เธอฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิการ10เธอเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศล 11. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 12. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 13. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. เธอเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบ 15. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี1ิ 17. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและธาตุสิ 18. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 19. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรยี่สิบเธอเว้นขาดจากการรับช้างโคมา้าและลา ยี่สิบเอ็ดเธอเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดินยี่สิบสองเธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ยี่สิบสามเธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย24เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราช่าง การโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัด25เธอเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง26เธอเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและกานโชค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมัชฌิมศีนหนึ่ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตะคามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชชามและภูตะขามเห็นปานนี้คือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้าแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสอง ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้อย่างเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เห็นปานนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้า สะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิวสะสมของหอมสะสมอามิตรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 3. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศล เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมมหหรสพมีการรำเป็นต้นการเล่านิยาย การเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนหมาชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ รบนกกระทารำกระบี่กระบองมวยชกมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทัพกองทัพแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 4. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือเล่นหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตาเล่นหมากเก็บ เล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบ่วงเล่นไม้หึงเล่นกำมถ่ายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถน้อยๆเล่นหกคเมนเล่นกังหันเล่นตวงทายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกันเล่นทายใจเล่นเรียนคนพิการแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 5. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นป่านนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร,ร้ายผ้าโกเชาขนยาวเครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหักและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งเครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหมเครื่องลาดไหมคลิปทองและเงินเครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อนสิบหกคนเครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังมมาเครื่องลาดในรถเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง6ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออบตัวใครอวัยวะอาบน้ำหอมนวดส่องกระจก แต้มตาทัดดอกไม้ประเทืองผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้เท้าใช้กลับยาใช้ดาบใช้ขันใช้ร่มสวมรองเท้าประดับวิจิตติดกรอบหน้าปักปิ่น ใช้พัดวานวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้ามีชายแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเจ็ดภิกษุเว้นขาดจากติรัตฉานกถาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบตีรัชฉานคาถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติ เรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนีิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบตตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 8. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคําแก่งแย่งกันเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นป่านนี้เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวิน,นัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลังคำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 9. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้เห็นป่านนี้คือรับเป็นทูตของพระราชาราชมหาอมาตย์กษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีและกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้นท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งน,นี้ในที่โน้นมาดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสิบภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียงเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล่มสแสวงหาลาบด้วยลาบแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาศีล 1. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัตชานวิชาเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตชานวิชาเห็นปาาน,นี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุบบาททำนายฝันทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีสัดแกลบบูชาไฟทำพิธีสัดร,รำบูชาไฟทำพิธีสัดเข้าสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสอง ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะศาตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะทาต ทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเฮียทายลักษณะตุน่นทายลักษณะเตา่าทายลักษณะมรึกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 3. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเห็นปานนี้คือดูเร่ยญาตราทัพว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอยพระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิดพระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัยพระราชาองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรชานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราชจักมีสุริยคราชจักมีนักสัตรคราชดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ จักเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทางดาวนักสัตว์จักเดินถูกทางดาวนักสัตว์จักเดินผิดทางจักมีอุกาบาทจักมีดาวหางจักมีแผ่นดินไหวจักมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว จักขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตวจากมัวหมองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากกระจางจันทรคราชจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราชจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักสัตร mm. ์ระคาดจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักสัตว์เดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจกมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักสัตว์ขึ้นจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ตกจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์มัวหมองจากมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งหภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจัะมีฝนดีจักมีฝนแรงจักมีพิกษาหาได้ง่ายจักมีพิกษาหาได้ยากจักมีความเกษมจักมีภัยจักเกิดโรค จากมีความสำราญหาโรคมิได้หรือนับคะแนนคำนวณนับประมวลแต่งกาบโลกยศาสตร์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 6. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยตีรชานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวาหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิกอย่าร้าง ดูเืิกเก็บทรัพย์ดูเืิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้ายให้ยาพดุงขันร่ายมนให้ลิ้นกระด้างร่ายมนให้คางแข็งร่ายมนให้มือสัน่นร่ายมนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงเท้ามหาพรหมไร้มนพ้นไฟทำพิธีเชิญขวัญแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเจ็ดภิเว้นขาดจ,จากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัตฉานวิชาเช่อนอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บน่ร้มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือน ทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศรีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานักปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใสยาชะแผล แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งดูกะระมหาบอพิษภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนแต่ไหนเลยเพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษกำจัดราชสัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนแต่ไหน เพราะราชสัตรูนั้นดูกระมหาบาพิษภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนแต่ไหนเพราะศีลสังวรน,นั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลละขันนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน ดูกระมหาบาพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้แหลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล